นี่งานเลี้ยงมันดำเนินการไปถึงไหนขออนุญาตครับท่านผู้นำพวกเราได้ประสานไปทุกภาคแล้วแล้วก็เราก็ได้ประสานไปทางคณะกรรมการรุ่นฮะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือออกตกใต้และกลางครับแล้วพวกมันรู้กันทุกคนไหมก็น่าจะรู้ครับนี่ฮะหมวดชูชีพครับอยู่ในสายหมวดชูชีพส่งมาสิหมวดชูชีพคุณประสานไปถึงไหนแล้วเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้นำเรียบร้อยยังไงมีใครตอบรับมาบ้างแล้วยังตัวแทนของรุ่นที่อยู่ตามภาครับปากทุกคนครับรับปากยังไงไม่เห็นมีใครรับว่ายังไงเลยนี่ครับมีสารมาครับมีคนส่งถึงท่านบอกว่าทางงานนี้จัดหนักครับก็จะมากันครบทุกคนถ้าจัดเล็กๆเหมือนทุกปีมันไม่มาครับโดยเฉพาะลำไยไหทองคำครับมันเน้นเลยว่าต้องจัดให้มันดูด้วยครับแล้วแกจะรอหาประแสงอะไรจ่ายเท่าไรจัดหาของรางวัลให้หมดเข้าใจไหมนึกถึงวันที่เราเข้าไปในโรงเรียนวันแรกได้ไหมวันที่1สิงหาวันนั้นกับภาพการโดนแดดรับน้องทำยำกับครูเป็นลูกติดเนี่ยเวลาฝึกก็เอาสกรูหอบแดดวิ่งแม่งกันตั้งแต่ตี4ข้าวจะกินก็ลำบากทนเหนื่อยทนฝึกกันมากว่าจะได้เป็นตำรวจเลือดตาแทบกระเด็นพอจบมาก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่พอครบวันเราก็มาเจอกันทุกวันที่1สิงหาคมวันที่พวกเราเหล่าช้างศึกจะมาพบเจอกันเล่าเรื่องราวของความคิดถึงแก่กันดูแลห่วงหากันไปไหนเราก็ไปกันปีนี้รุ่นเราเกษียณเป็นปีสุดท้ายแล้วจะรอให้ปลวกเจาะขาอยู่บ้านมันหรือไงเก็บเสื้อผ้าโทรหาลูกเมียให้เตรียมพร้อมมาเจอกันให้ได้ก็แค่วันเดียวมาร่วมกันทำกิจกรรมกับเพื่อนๆช่วงสายๆมาร่วมกันทำบุญให้เพื่อนที่ล่วงลับและสร้างกุศลสิริให้เกิดแก่ตัวของเราที่วัดบ้านนาก่อนที่เราจะเข้าที่พักที่นาคูรีสอร์ทห้องพักก็หรูราคาก็ถูกก่อนที่เราจะฉลองกันให้เต็มที่ภายในงานพบกับความสนุกมากมายพร้อมทั้งของรางวัลมูลค่าสูงเช่นสร้อยคอทองคำและรางวัลอื่นๆอีกครับข้างมาที่นี่ครบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกเลยทีเดียวทั้งฟาร์มจระเข้อุทยานหินล้านปีมินิสยามหรือเมืองจำลองอาร์ตอินพาราไดส์อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์หมู่บ้านช้างอุทยานสามก๊กสวนนงนุชฟาร์มแกะไรอังุ่นชิมไวน์ชั้นดีอันคาซ่าทิฟฟานี่โอ้ยเยอะแยะไปหมดมาเลี้ยงรุ่นครั้งสำคัญครั้งนี้ครั้งเดียวเหมือนได้มาครบทุกครั้งที่เคยมีมาเอาอย่าช้ารีบติดต่อกรรมการรุ่นด่วนเออท่านผู้นำครับแล้วลำไยไหทองคำจะมาไหมครับมีแต่รองกองร่องทองคำยังเจ้าไหม